เจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์กับเหล็กไหลหลวงปู่ชอบฐานสโมเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2525พระอาจารย์จันเรียนคุณวโรวัดถ้ำสหายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านเล่าให้ฟังว่าสิ่งสุดท้ายที่บรรจุบนเจดีย์คือเหล็กไหลโดยองค์หลวงปู่ชอบฐานสโมได้มอบเหล็กไหลให้พระอาจารย์จันเรียนเป็นผู้นำขึ้นไปบรรจุแทนองค์ท่านคืนวันที่7มกราคมปีพุทธศักราช2540ในงานครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพขององค์หลวงปู่ชอบปีที่2ผู้เขียนอดีตครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโธขณะยืนคุยอยู่กับพระอาจารย์จันเรียนที่หน้าศาลาเมตตาฐานสโมได้เห็นวัตถุแสงสีน้ำเงินพุ่งออกมาจากเจดีย์ขนาดเท่ากับไข่ไก่จึงชี้ให้พระอาจารย์จันเรียนดูพอพระอาจารย์จันเรียนเห็นแล้วท่านบอกว่าบ่มีอีหยังดอกเล็กไหลเขาแสดงให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเขาออกมาแสดงเฉยๆแล้วพระอาจารย์จันเรียนท่านเล่าให้ฟังต่อว่าเหล็กไหลอันนี้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้มาจากเมืองลาวทีแรกเขาจะมอบต่อให้กับลูกชายของเขาแต่ลูกชายของเขาประพฤติตนไม่ดีเป็นโจรเป็นขโมยเขาจึงเอามามอบถวายให้กับหลวงปู่ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเดินได้อยู่พอหลวงปู่ท่านอาพาธเดินไม่ได้คืนนั้นเรานอนเฝ้าหลวงปู่อยู่ที่กุฏิท่านหลวงปู่ชอบท่านบอกให้เราไปหยิบย่ามท่านมาและให้เราล้วงลงไปเอาห่อผ้าห่อหนึ่งในย่ามของท่านหลวงปู่บอกท่านจะมอบของที่อยู่ในห่อผ้านี้ให้เราเป็นผู้ดูแลต่อจากท่านนอกจากเราแล้วท่านไม่ไว้ใจใครในเรื่องนี้เราถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ในห่อผ้านี้มีอะไรหรือหลวงปู่ท่านบอกว่าเหล็กไหลพอรู้ว่าเป็นเหล็กไหลเราจึงเปิดห่อผ้าออกดูมันเป็นก้อนสีดำเล็กขนาดเท่ากับเม็ดถั่วลิสงเหล็กไหลมันก็แสดงฤทธิ์ออกแสงให้เราเห็นเรามาพิจารณาดูไม่มีประโยชน์ที่เราจะเก็บรักษาไว้เราจึงปฏิเสธที่จะรับดูแลเหล็กไหลต่อจากหลวงปู่องค์หลวงปู่ชอบท่านก็เลยว่าท่านไม่อยากให้เหล็กไหลอันนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นถ้าไม่ใช่เราถ้าตกไปอยู่ในมือของคนชั่วมันก็จะนำไปทำความชั่วได้ถึงจะเป็นคนดีก็ตามแต่พอมีของที่มีฤทธิ์เดชอยู่ในมือก็จะเกิดลำพองตนหลงผิดไปทำชั่วได้เพราะถือว่าตนเองมีของมีฤทธิ์อยู่ในตัวจะเกิดประมาทหลงไปทำผิดได้พอเราไม่รับดูแลรักษาองค์หลวงปู่ชอบท่านเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างเจดีย์เพื่อเก็บเหล็กไหลและบรรจุของเก่าของโบราณสมบัติของพระศาสนาไว้ที่นี่เจดีย์หลังนี้จึงเกิดจากเหล็กไหลเป็นเหตุวันที่บรรจุเจดีย์คือวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2526ซึ่งตรงกับงานวันเกิดขององค์หลวงปู่ชอบฐานสโมตอนกลางวันบรรจุพระกับของโบราณไว้บนเจดีย์ส่วนเหรียญและวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ที่มีการสร้างมาตั้งแต่ต้นจนถึงปี26หลวงปู่ท่านให้เรากับหลวงพ่อบัวคำมหาวีโรนำขึ้นไปบรรจุเฉพาะเหรียญรุ่นแรกขององค์หลวงปู่ชอบที่นำขึ้นไปบรรจุบนเจดีย์มีจำนวนหลายร้อยองค์เราห่อพลาสติกอย่างดีใส่ลงในบาตรโบกปูนทับอีกชั้นให้แน่นหนาเพื่อกันคนจะมาแอบมาแคะเอาเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ตกกลางคืนหลวงปู่ท่านชวนเราออกมาดูเจดีย์ท่านยื่นห่อผ้าที่ห่อเหล็กไหลให้เราท่านบอกให้เรานำเหล็กไหลขึ้นไปบรรจุด้วยตัวเองและให้เราขึ้นไปคนเดียวห้ามคนอื่นตามขึ้นไปดูเป็นอันขาดก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเจดีย์หลวงปู่ท่านบอกให้เราจัดการเองทั้งหมดหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเรียนจะเก็บเอาไว้ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ท่านตามท่านจะเห็นสมควรเราจึงเจาะผนังเจดีย์บรรจุเอาไว้ทางด้านนี้พระอาจารย์จันเรียนชี้ให้ดูผู้เขียนได้สอบถามพระอาจารย์จันเรียนเพิ่มเติมว่า
ส่วนตัวผมนั้นไม่เคยเห็นเหล็กไหลของจริงเหมือนท่านอาจารย์เคยเห็นแต่แม่เหล็กที่เขาเอามาหลอกกันว่าเป็นเหล็กไหลหลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าเหล็กไหลเกิดจากฤทธิ์ของเทวดาร่วมกันฉายฤทธิ์เนรมิตขึ้นมาและอีกทางหนึ่งเกิดจากท่านผู้ทรงฤทธิ์อภิญญาเสกสร้างขึ้นมาผมอยากได้ยินเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์อีกทางหนึ่งเพื่อนำมาประกอบกันกับเรื่องที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังพระอาจารย์จันเรียนท่านตอบว่าก็อย่างที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละความรู้เรื่องพิสดารใน3แดนโลกธาตุนี้มันก็สุดที่หลวงปู่ชอบนั่นแหละอะไรจะบังความรู้ของท่านได้เพียงแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นต่อให้หนีไปหลบบังภูเขาเป็นร้อยลูกหลวงปู่ชอบท่านก็ยังค้นหาเจอด้วยญาณความรู้ของท่านเรื่องกิเลสมันลึกลับกว่านี้อีกท่านก็ยังค้นหาเจอประสาอะไรกับเรื่องแค่นี้เรื่องนี้ก็ตามที่หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละของมีฤทธิ์มันก็คู่กับคนมีฤทธิ์บ่เห็นมันแปลกอีหยังเลยสาธุเมตตาบารมีหลวงปู่ทองมาปราบผีจับมัดกับต้นมะม่วงเทศนาจนผีเลิกเกเรสมัยนั้นวัดป่าวัดธาตุอุปมงจังหวัดร้อยเอ็ดพอสิ้นหลวงปู่สิงห์ทองก็ได้มีหลวงปู่ทองมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาเกือบ10ปีก่อนที่ท่านจะย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสว่างท่าสีหลวงปู่สิงห์ทองผู้เป็นครูได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้หลวงปู่ทองมาถาวโรในหลายๆด้านเมื่อหลวงปู่ทองมาจำพรรษาท่านก็ได้บูรณะพระธาตุอุปมงจนแล้วเสร็จเทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลกินในธรรมและได้โปรดวิญญาณร้ายที่มารบกวนชาวบ้านจนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านในละแวกนั้นเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีวิญญาณร้ายเที่ยวมารบกวนหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านหวาดกลัวหวาดผวาชาวบ้านบางคนไม่กล้าออกนอกบ้านในตอนกลางคืนผีร้ายไม่เกรงกลัวต่อพระธรรมและหลวงปู่ทองมาเลยแม้แต่น้อยหลวงปู่ทองมาท่านจึงต้องกำราบบ้างให้เข็ดหลาบคืนวันหนึ่งหลวงปู่ได้เรียกวิญญาณร้ายตนนั้นมาผูกติดกับต้นมะม่วงหน้าวัดเพราะวิญญาณตนนี้เฮี้ยนนักเกเรพูดดีๆไม่เชื่อฟังมีแต่จะหลบหนีและคอยก่อกวนชาวบ้านให้หวาดผวาหลวงปู่จึงจำเป็นต้องมัดวิญญาณต้นนี้ไว้กับต้นมะม่วงด้วยได้สายสินและก็ให้ผีตนนี้ดื่มน้ำสาบานตนว่าต่อไปนี้จะเลิกรบกวนก่อกวนชาวบ้านให้หวาดกลัวอีกต่อไปพร้อมทั้งเทศนาให้ผีตนนี้รู้ถึงบาปกรรมต่างๆที่เขาได้กระทำมาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์พอเสร็จพิธีหลวงปู่ก็ปล่อยวิญญาณตนนี้ไปโดยประสบการณ์กับต้นมะม่วงผีนี้มีอยู่ว่าตอนนั้นญาติโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมยังเด็กประมาณ7ปีผมได้ไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดที่วัดพระธาตุอุปมงกับยายพอเข้ากรรมเสร็จแม่มารับผมกับยายตอนประมาณ5ทุ่มพอออกมาถึงทางเข้าวัดที่มีต้นมะม่วงใหญ่ต้นมะม่วงมันสั่นผมดูแล้วไม่น่ามีใครมาสั่นเพราะมันดึกแล้วแม้แต่ลมพัดก็ยังไม่มียายเลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าไม่ต้องไปส่งหรอกรู้แล้วตอนนั้นผมยังคิดอยู่ว่าไม่เห็นมีใครสักคนมาส่งเลยยายพูดกับใครก็ไม่รู้แต่ผมยังเด็กอยู่เลยไม่ค่อยได้สนใจถึงยังไงก็ตามเรื่องราวของพระธาตุอุปมงหลวงปู่สิงห์ทองและหลวงปู่ทองมาก็ยังคงเป็นเรื่องจริงของญาติโยมของชาวบ้านที่นั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และจะยังคงอยู่ในความศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านตลอดกาลสาธุ